สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความกระเพราแดงลดความเครียดมานำเสนอนะครับชื่ออื่นๆทางเหนือจะเรียกกอมก้อหรือกอมก้อขาวกอมก้อดำกระเพราขนกระเพราดำกระเพราเป็นอาหารและยาชั้นเลิศที่ใช้ในทางการแพทย์อายุรเวทมายาวนานกว่า 5,000 ปีและยกย่องให้เป็นราชินีแห่งสมุนไพรกระเพราแบ่งออกเป็น2ชนิดคือกระเพราขาวและกระเพราแดงโดยกระเพราแดงมีกลิ่นฉุนกว่าเพราะมีน้ำมันหอมระเหยมากกว่านิยมใช้ทำยาการนำกระเพรามาใช้ทำได้ง่ายเพียงใช้ใบยอดต้นสดหรือแห้งต้มใช้ปั่นดื่มวันละ 1-3 แก้วเป็นประจำจะดีต่อสุขภาพร่างกายสรรพคุณทางยาสมุนไพร1. ช่วยลดความวิตกกังวลความเครียดและอาการซึมเศร้าได้มีการศึกษาในหนูทดลองพบว่ากระเพรามีฤทธิ์ช่วยให้นอนหลับและยังมีงานวิจัยในคนที่เป็นโรควิตกกังวลให้กินสารสกัดกระเพรา500มิลลิกรัมวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นติดต่อกันเป็นเวลา60วันพบว่าช่วยลดความวิตกกังวลความเครียดและอาการซึมเศร้าได้2. ช่วยป้องกันการขุ่นของแก้วตาฟื้นฟูจอประสาทตาและการมองเห็นมีการศึกษาในหนูทดลองที่ตาเสื่อมจากเบาหวานหลังได้รับวิตามินอีและสารสกัดกระเพราแดงเป็นเวลา16สัปดาห์พบว่าการบวมของจอประสาทตาภาวะเลือดออกที่จอประสาทตารวมถึงไขมันที่รั่วออกจากเส้นเลือดในจอประสาทตาได้หายไปหมดมีการฟื้นคืนกลับของจอประสาทตาและมีการมองเห็นที่ดีขึ้น 3. ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมปวดท้องใช้ใบสด1กำมือน้ำหนักสดประมาณ25กรัมหรือใบแห้ง4กรัมต้มให้เดือดและเอาแต่น้ำหรือจะใช้ใบกะเพราแห้งชงกับน้ำดื่มเป็นยาขับลมถ้าจะป่นเป็นผงให้ชงกับน้ำรับประทานในเด็กอ่อนแต่ในเด็กอ่อนใช้ใบสดใส่เกลือเล็กน้อยบดให้ละเอียดผสมน้ำผึ้งหยอดให้เด็กอ่อนเพิ่งคลอด 2-3 หยดเป็นเวลา 2-3 วันจะช่วยขับลมและถ่ายขี้เถ้าขี้เถาออกมา 4. แก้อาการคลื่นไส้อาเจียนซึ่งเกิดจากธาตุไม่ปกติใช้ใบและยอดสด1กำมือประมาณ25กรัมต้มเอาน้ำดื่ม 5. แก้อาการปวดท้องในเด็กใช้ใบสดตำให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ำนำมาผสมกับยามหาหิงแล้วใช้ทาบริเวณรอบๆสะดือจะช่วยได้ 6. เพิ่มน้ำนมในสตรีหลังคลอดใช้ใบกะเพราสด1กำมือแกงเลียงทำเป็นแกงเลียงรับประทานบ่อยๆหลังคลอดใหม่ๆจะทำให้น้ำนมเพิ่มขึ้นและ 7. รักษากระดูกเคลื่อนใช้ใบสด 15-20 ใบตำหรือขยี้ให้น้ำออกมาและใช้ทาถูตรงบริเวณที่เป็นกระดูกทาวันละ 2-3 ครั้งจนกว่าจะหายขอขอบคุณที่มาจากสสส.ขอบคุณครับ